พี่สาวพี่สาวเพื่อนค่ะลูกสาวค่ะนี่สามีค่ะโอ้โหนี่มันแท่งเนี้ยแท่งครอบครัวอย่างนี้สามีรู้ค่ะสามีรู้เหรอ แล้วพี่สาวทำไมมีสามีเหรอพี่สาวสามีไม่มาค่ะมาไหมอยู่ที่ไหนหนองบัวลำพูค่ะหนองบัวลำพูค่ะในหลังที่เหลือด้วยกันแล้วไม่เคยมานะมาบ่อยหลวงพ่อจำไม่ได้ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใส่หน้ากากเพื่อนนี่อาจจะจำได้ใส่หน้ากากแล้วลูกสาวอยากบวชเป็นเมชีเหรออยากบวชเมชีไหมลูกยังไม่บวชYou seem to be all okay, huh? There's only a sickness, you know, maxi toxin. You're only for the maxi. We only get through contact, so we wouldn't touch it. I thought you're a little bit clever, huh? Monk and monkeys. The sickness is only good for the monks.Open a branch monastery in the field.ทั้งครอบครัวกี่คนละ20ถึง20คนละ30คนละพี่ดิมค่ะไม่ใช่มีพี่น้องกี่คนพี่น้องมี3คนค่ะ3คนทำงานอะไรเป็นพนักงานเป็นครูเป็นครูครับที่ไหนที่นี่ละโรงเรียนวัดที่น้องบุตรอุดรมหาวิทยาลัยค่ะศาสนาพุทธเขาเป็นศิลปศิลป์ที่สุด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 มาสายมาสาย
นี่ยช้าตัวมอฮอกเนอร์ตัวมอฮาม่อหกค่ะม่อหกเนี่ยนั่นคือฟิโลสอฟีสอนใจเอกเอกขั้นอะไรสักหน้าออกก็อะไรเนี่ยฝรั่งฟิโลสอฟีฝรั่งก็คนจีนเนาะดาวไทยไทยคนไทยคนจีนก็มีเยอะนะชาวจีนไม่ได้ช้าชนะพุทธิสอนเรื่องชาตินะชาติก้อนเรื่องกรรมนะเรื่องสวรรค์นรกนะเรื่องชาติเกิดนะคนที่คิดอันเดียวมันคิดไม่ถึงนะไม่รู้จักกรรมของเราเกิดมาเพราะว่ามีกรรมฮะใช่ไหมฮะของเราตายเพราะว่ามีกรรมฮะของเราติดโรคนี่โรคโน้นโรคนั้นเพราะว่ามีกรรมแต่เดี๋ยวนี้คนใช้ก็เริ่มหมดแล้วนะเรื่องกรรมนะพวกคนพวกคนซ้อมปิดเพื่อนแต่ที่นี้ประกาศแล้วแต่มันไม่ต้องใส่หน้ากากเนี่ยคนยักใส่หน้ากากอยู่นะเยอะนะฮะไม่ใช่ที่นี้แล้วโอ้โหเนี่ยมันจิตไม่ใส่นะมันคงกลัวตายนะพวกกลัวตายไม่ต้องเกินนะโอ้นี่ก็เจอคนตายก็เราเรียกแทนกฎหมายเขาไม่เปิดสักทีแต่เดี๋ยวนี้ก็ประกาศแล้วเมื่อวานคือแต่เขาบอกว่าถ้าสมัครใจก็จะมีแต่ด้วยนะคะไม่ต้องใช้แล้วเนี่ยที่ลูกพ่อก็ได้ยินนะใช้ก็ได้นะไม่ต้องใช้ก็ได้แต่มันไม่ช่วยกับใบเดี๋ยวนี้คนที่ใส่หน้ากากติดมากกว่านะคนที่ไม่ใส่หน้ากากนะและคนที่ฉีดยาคนติดมากกว่านะคนไหนเข็มก็ติดนะอาจารย์สุธรรมก็ติดเข็มที่สี่ก็ติดนะเข็มที่สามยังไม่ติดนะสามติดค่ะนี่ก็สามติดค่ะฉีดยาถ้าไม่ฉีดยาเนี่ยเขาก็ไม่ให้ไปเขาไม่ให้ไปสอนหนังสือเขาไม่ให้สอนรู้แล้วถ้าไม่ใส่หน้ากากก็ไม่ให้สอนเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ผมไม่เน้นนะความโง่เขลาของโลกนะมันไม่ใช่ประเทศไทยอันเดียวนะทั่วโลกนะเป็นก่อนและคนไหนที่ร่ำรวยนะบริษัทใครอย่านะและช่วงแรกนะเมื่อของเราคิดถูกนะปีแรกนะที่มีโควิดแล้วยังไม่มียาคนตายน้อยมากนะหลังจากฉีดยาคนตายเยอะนะโอ้มันของเราลองต้นหนังนะหลายครั้งใจอยู่นะคนไหนที่อยากทำงานที่ต้องการหาเงินนั้นมันต้องฉีดยาผมไม่อยากรับกรรมแบบนี้นะที่สั่งลูกน้องให้ฉีดยาจิบละท่านมาฉีดยาไหมต้องเอาพูดเพื่ออะไรฮะเพื่อสู่ความตายเพื่อสู่กิเลสนะที่ทำให้เรากลัวนะฮะและเดี๋ยวนี้ใส่หน้ากากเลยยังใส่หน้ากากนะวันทำนะยังใส่หน้ากากอยู่และฉีดยาก็สองเข็มสามเข็มฉีดแล้วพวกก็แปลกมาจากงานเราก็แปลกม
ไม่เป็นไรรักษาศีลให้ดีนะทำบุญทำทานนะฮะไม่อยากไปนรกใช่ไหมก็ต้องรักษาศีลห้าไม่ใช่ศีลสี่ศีลสามศีลสี่ฮะศีลห้านะโอเคแค่นี้ก็พอแล้วนะเสร็จแล้วแล้วกับพรยะถาวะริวะหาภะวะภะริภะวันติสะกะรังเอวะเมวะอิโตตินังเตตะนังภะคะภะติอิชิตังภะชิตังตุมหังคิปะเมวะสะมิจฉะโตสะเวภะวันตุสังคะภะสันโดภะนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสะเวติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโกวินาศตุมาเกปวัตวันตรายุสุขิติกายุโคภวะภิวาทนสีลสนิจังพุทธาปัจจัยโนกัตถาโลธัมมาวัจจันติอายุวะโนสุขังพลังภวตุสาปมังคลังมะคันตุสาปะเวะอาสาปาพุทธานุภาเวนะสราสอติภวันตุเตสวัสดิ์สัพพะมังคลังนะขันธุสัพพะเวทนาสัพพะธัมมานทาเวนะสดาสัพพิสวันตุเตสวัสดิ์สัพพะมังคลังนะขันธุสัพพะเวทนาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดาสัพพิสวันตุเตเดี๋ยวนี้มันผู้มันยากลำบากนะมันสอนเด็กนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเก่งกว่าผู้นะนะก็มีโทรศัพท์มือถือมันมีมดแล้วนะมันเนี่ยมันคู่สอนอะไรนะแล้วลูกศิษย์ก็รู้นักเรียนก็รู้แล้วฮะพวกน้องบัวอ้าวไปกินข้าวข้างล่างนะนี่ชอบวัดยังไงฮะเขาคิดว่าหลวงพ่อคิดว่าให้มันเดินไปแล้วนะฮะเดินไปจะกับหลวงพ่อวันนี้แต่ที่อันไม่ได้มาที่เมืองงานยุ่งนะอะไรอันไม่ได้มาที่เมืองงานยุ่งเจอหลวงพ่องานยุ่งช่วงเช้าเลยหลวงพ่อมีผู้น้องบัวพอจริงงานยุ่งเหรอมันอะไรตัวดูน้ำเหรออะไรไม่นะไม่เจ้าค่ะแต่ว่าถ้าจะประชุมบ้างหรือว่าไปร่วมงานในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไปตอนเช้าหน่อยคุณพ่อไปแต่เช้าเมื่อวานก็ไปตั้งแต่7 โมงเนี้ยนะคะไปยิ่งตอนเช้าเลยขอภาวนาก็ยังไม่มาที่นี่มันจะคอบองให้เงินขึ้นนะ